มื่อมนต์ธุรการใดๆมันลอยไปด้วยประกายไฟธรรมนั้นหลักชัยเสรีเรืองรองประกายไฟของดวงใจหนุ่มสาวร้อนแรงพลังสร้างสรรค์ก้าวไปด้วยแรงศรัทธาไปข้างหน้าท่าแสงตะวันไม่หวั่นเกรงของความดีศักดิ์ศรีคงภัยที่ถูกเหยียดยามจะหลักแสงส่องนำมวลชนให้สู่สังคมอุดมธรรมจิตใจรับใช้มวลชนจะชูพวงคนจนอยากไรเรานะคะอาจจะใช้ระยะเวลาบ้างเพราะว่าเราใช้มือเปล่าให้ความสงบสันติและนกหวีนะคะเราไม่ใช้เขายอมแพ้แล้วนะเป็นเพราะว่าเขามียางอายไม่ได้มีแค่ธุรกิจการเมืองอย่างเดียวนะระบอบทักษิณมีมากกว่านั้นและน่ากลัวมากคือนักวิชาในระบอบทักษิณเนี่ยออกมาต่อต้านการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนตลอดเขาเป็นคนมีความรู้ว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีได้ก็เพราะว่ารสช.เผด็จการให้สัมปทานพวกนั้นจนเป็นอภิมหาเศรษฐีทุกวันนี้ลืมหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เพราะเผด็จการเหมือนนางงามนางสาวไทยอ่ะต้องผ่านไปกราบเขาด้วยตระกูลเนี้ยต้องขอบคุณเผด็จการไม่อย่างนั้นไม่มีเงินทุนมาทำธุรกิจการเมืองทำเรื่องชั่วๆคิดจะฮุบประเทศได้จนถึงทุกวันนี้คนไทยมันพูดผิดเป็นถูกพูดถูกเป็นผิดมันคิดว่าคนไทยโง่สวยกว่าคุณนัตยาบอกว่าอยากได้รถไฟฟ้าความเร็วสูงเพราะว่าเบื่อที่จะไปถ่ายรูปรถไฟฟ้าความเร็วที่ญี่ปุ่นอะไรเซ็งๆน่ะดิฉันก็ไม่เคยไปสักครั้งอย่างญี่ปุ่นจะออกมาหุบประเทศอีก20ปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าอร่อยตอนเย็นมาดักใหม่เอาใหม่อีก10กว่าถุงเลยตอนนี้เปรมกันทั้งกระบวนเลยครับแต่ของเขาอร่อยจริงๆครับนักศึกษาทำเองแผนกวิชาการโรงแรมเลยผมถือโอกาสโฆษณาให้เสนอว่ารสชาติดีอร่อยมากและก็ประทับใจวันนี้เห็นเลยครับว่าพนักงานบริษัททั้งหลายที่เป็นคนหนุ่มคนสาวผมเคยเล่าพี่น้องฟังว่าเวลาไปเดินตามถนนรถแคมต่างๆพี่น้องอุ้มลูกเล็กเด็กแดงมาร่วมในการต่อสู้แล้วก็มักจะให้ผมเนี่ย